ศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุตั้งอยู่ที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตึกนวมราช80ชั้น12เนื่องโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้ใหม่และนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ขึ้นในปีพุทธศักราช2544โดยรวบรวมเครื่องมือและครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านทันตวัสดุรวมทั้งสร้างระบบการจัดการและจัดหานักวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อให้สามารถทำงานได้ครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อมาในปีพุทธศักราช2562ศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุเนื่องจากมีพันธกิจในการวิจัยและพัฒนาทันตวัสดุเพิ่มการรับรองปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ ISO 9001:2015พันธกิจ 1.ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและบริการเครื่องมือวิจัยทางทันตวัสดุที่ทันสมัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 2. สนับสนุนงานวิจัยทางทันตวัสดุแก่หน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านทันตวัสดุศาสตร์วิสัยทัศน์ 1.เป็นผู้นำในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางทันตวัสดุที่ได้รับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 2. เป็นศูนย์วิจัยทางทันตวัสดุศาสตร์ที่ให้บริการแบบครบวงจร One Stop Service 3. เป็นแหล่งสนับสนุนและอ้างอิงด้านคุณภาพตามมาตรฐานของทันตวัสดุซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 4.ให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านนวัตกรรมทางทันตวัสดุในระดับชาติและระดับสากลงานบริการของศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุมีหน้าที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและให้บริการเครื่องมือวิจัยทางทันตวัสดุที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยรวมถึงอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาในงานวิจัยด้านทันตวัสดุให้กับนิสิตบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนการให้บริการของเราตั้งแต่การรับตัวอย่างการทดสอบและการรายงานเป็นไปตามหลักสากลเพื่อให้ได้มาตรฐานของการให้บริการงานวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุมีเครื่องมือวิจัยทางทันตวัสดุที่ทันสมัยเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดและทดสอบที่มีมาตรฐานตัวอย่างเช่นเครื่องวัดความแข็งระดับไมโครเครื่องวัดความหยาบผิวทั้งระบบสัมผัสและไม่สัมผัสเครื่องวัดสีและเครื่องวัดความแข็งของวัสดุเป็นต้นอีกทั้งเรายังมีเครื่องมือพื้นฐานที่สนับสนุนงานวิจัยสำหรับเตรียมขึ้นทดสอบและกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและในปัจจุบันทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุยังมีเครื่องมือการจำลองการสึกของการขัดถู Oral Wear Simulator ที่สามารถจำลองภาพภายในช่องปากจากการบดเคี้ยวได้ใกล้เคียงกับสภาพจริงนอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุยังให้บริการห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ต่างๆที่สนับสนุนการทำวิจัยไว้ให้บริการอย่างครบถ้วนศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุพร้อมแล้วที่จะให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นมืออาชีพพรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่องานวิจัยทางทันตวัสดุงานด้านการควบคุมคุณภาพทางทันตวัสดุและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตวัสดุและอื่นศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุที่มีคุณภาพทันสมัยและได้มาตรฐานทั้งนี้เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยในสาขาทันตวัสดุศาสตร์ผลิตองค์ความรู้ใหม่และนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการขอต้อนรับทุกท่านสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทันตวัสดุคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย